เตือนภัยนะครับผู้ก่อเหตุแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโทรไปหาผู้เสียหายนะครับว่าสามารถที่จะทำการประกันตัวสามีที่อยู่ในเรือนจำได้เรื่องแบบนี้ไม่มีจริงนะฮะล่าสุดนะครับคือโฆษกของศาลยุติธรรมฮะท่านบอกว่าไม่มีหรอกฮะการที่มีคนแอบอ้างยกตัวอย่างครับวันนี้คนที่มาร้องเรียนในรายการสายประชาชนนะเป็นผู้เสียหายหญิงคนหนึ่งซึ่งก็เป็นภรรยาของชายคนหนึ่งนะครับณตอนนี้เนี่ยเขาติดอยู่ในเรือนจำในคดีฮะในการขนย้ายไม้พยุงแต่ว่ารูปแบบของพฤติการผู้ก่อเหตุนี้นะฮะคือว่าแอบอ้างว่าเป็นปลัดจังหวัดของในพื้นที่จังหวัดหนึ่งโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่าสามารถช่วยสามีของเธอได้ผลปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ขอเบอร์ฮะพร้อมกับมีการสอบถามว่าที่บ้านเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ให้เบอร์ของภรรยาไว้หลังจากนั้นผ่านไป5นาทีผู้ก่อเหตุโทรมาทันทีเลยก็อ้างว่าเป็นปลัดสามารถที่จะประกันตัวสามีได้นะแต่ขอแลกเงินทั้งหมด 135,000 บาทผู้เกิดมีวิธีการพูดครับสุดท้ายผู้เสียหายนะครับหลงเชื่อโอนเงินไปฮะ5บัญชีคาดว่าเป็นบัญชีม้าทั้งหมดนะตอนนี้นะครับตำรวจเตรียมที่จะมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุอยู่แล้วก็มีการเช็คไปแล้วนะครับ5บัญชีธนาคารนี้ล้วนแล้วติดอยู่ในแบล็คลิสต์เซลเลอร์ดังนั้นสรุปแบบนี้นะฮะว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีจริงครับ